เดี๋ยวมาดูอัตราเร่งครับออกจากมันออกควรดีบ้างทีเดียวนะฮะสวัสดีครับพบกับ Bumper to Bumper ฮะวันนี้ฮะเรามีรถเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV แบบ PHEV หรือ Plug-in Hybrid ที่ราคาดีที่สุดแล้วใช่ครับผมหลังจากที่ราคาน้ำมันแพงครับพี่อาร์ตครับผมหลายๆคนต้องหาวิธีแล้วในการประหยัดค่าน้ำมันในกระเป๋านะฮะว่าจะเลือกลงทุนยังไงกับการซื้อรถคันใหม่แล้วกันนะครับในโอกาสนี้ช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังส่งมอบกันไม่ได้นะติดปัญหากันอยู่อย่างที่ทราบวันนี้เรามาลองดูสิ่งที่ตอนนี้นะครับจับต้องได้ก่อนไหมแต่ก็ถึงมีเงินตอนนี้ก็ซื้อยากเหมือนกันนะครับผมเรามารู้จักเรื่องของรถ Plug-in Hybrid จาก VR กันดีกว่าครับผมอันนี้คือ MG HS นะครับ PHEV หรือ Plug-in Hybrid นะครับที่เป็นรถสามารถเสียบปลั๊กได้นะครับเป็นระบบไฮบริดนั่นแหละแต่มันสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ถ้าชาร์จไฟได้เนี่ยแสดงว่ารถยนต์คันนี้นะครับสามารถวิ่งไฟฟ้า 100%นะครับได้แต่ในระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากอัดคันนี้น่าจะได้ประมาณสัก64กิโลเมตรใช่ครับในไปล้วนนะในแคตตาล็อกเลยนะพี่อาร์นะเขาระบุว่าตัวเลขอันนี้คือเคลมโรงงานนะ67นะครับแต่ว่าตอนเราลองเติมจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ60แล้วกันติดใช่ครับผมอ่ะแล้วคันนี้นะครับเป็นรุ่น Minor Change นะครับผมเขา Minor Change อะไรบ้างนะครับต่างจาก HS ตัวเก่าอย่างไรนะครับหนุ่มนี่เลยด้านหน้าครับเชนทั้งหมดนะฮะเอาปากกามาวงเริ่มจากตัวนี้ฮะกระจังหน้านะครับที่เป็นสไตล์ใหม่นะครับของ MG เขาแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่า MG นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับในยุคหลังๆนะครับหน้าตาจะออกมาคล้ายๆกันหมดแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลเบิร์นนิ่งกริลที่เขาเรียกกันนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ MG ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนกันชนก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะฮะในส่วนของไฟหน้านะครับที่เป็นควอตซ์ LED ก็ถ้าจะสังเกตจากรถรุ่นที่ MG ทำตลาดในบ้านเราถ้าเอาอย่าง MG5 ก็ได้เขาก็จะมากันชนสไตล์นี้แล้วคือค่อนข้างจะมีลูกเล่นนะฮะเรื่องของเส้นสายต่างๆช่องลมต่างๆเนี่ยเขาจะใส่มาเต็มเลยในกันชนชิ้นนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะฮะจะมีแบบทูโทนนะจะเล่นเป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นสีแบบสีเงินตัดกับสีดำนะครับผมแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นสีเงินนะครับทำให้ตัวรถด้านหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในชีวิตจริงผมบอกเลยว่ากันชนแบบนี้ลำบากฮะสำหรับคนชอบล้างรถฮะมันเป็นเครื่องมือกินฟองน้ำฮะผมหมดฟองน้ำไปหลายอันมากนะฮะอันนี้คือเด็กล้างรถคงไม่ชอบใช่ครับผมก็ไฟหน้านะครับก็เป็นแบบ LED นะครับเป็น True LED นะครับผมก็มี Daytime Running Light มาให้นะครับผมแล้วก็มีแถบสีฟ้าอยู่ตรงนี้ก็ใช่เพื่อให้ฉันรู้ว่านี่ค่ะฉันน่ะเป็นไฮบริดฉันน่ะเป็นปลั๊กอินแต่ต้องมีแถบสีฟ้าบอกถูกต้องครับครับผมนะเราไปดูกันได้ด้านข้างนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมไปเรามาดูกันที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเริ่มจากแม็กนะครับล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับเป็นลายใหม่นะครับผมของ MG นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง23550 R18 นะครับแล้วก็ด้านในจะเห็นได้ว่ามีสีแดงๆอยู่นั่นก็คือคาลิเปอร์นะครับเขาเบมโบ้หรือเปล่าพี่ไม่ใช่พ่นสีพ่นสีนะพ่นสีเฉยๆเลยนะฮะพ่นสีเฉยๆเลยนะครับผมก็ทำให้รถดูมีลูกเล่นมากขึ้นเท่านั้นเองอยากแอบซิ่งนิดๆว่างั้นเถอะแล้วก็ซุ้มล้อนี่ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านข้างตัวเส้นสายเขายังคงเหมือนเดิมคือคอนเซปต์ของความเป็น SUV 1ก็คือรถต้องสูงจากพื้นมาเพื่อประโยชน์มากขึ้นในการลุยนะฮะ2ก็คือคุณต้องมีซุ้มล้อแบบนี้ครับและแต่เจ้าบางเจ้าใหญ่บางเจ้าเล็กอันนี้ถือว่ากำลังดีไม่ใหญ่ไปใช่ด้านข้างก็มีกล้องให้คันนี้มีกล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับผมแลกครับเราหลังคาติดมาให้เลยนะครับยูอินมานะครับผมยูอินมาให้สบายเลยนะครับด้านล่างก็มีเตือนพลาสติกสีดำอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ตกแต่งถูกต้องกันเลอะดินเลอะฝุ่นต่างๆกันเป็นรอยได้ด้วยนะครับเราไปลุยนะครับนะแต่ด้วยความที่เขายังมีคอนเซ็ปต์ของความหรูอยู่นะสังเกตยังไงว่าเขาสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของนี่โครเมียมอุปกรณ์โครเมียมต่างๆถ้ารถอยากจะหรูจะต้องใส่พวกนี้มาให้นะครับแล้วก็ด้านบนตอนนี้ยังไม่เห็นนะเรามีเรื่องของซันรูฟด้วยพาโนรามิกยาวมากชิ้นใหญ่มากเป็นหลังคาแทบจะทั้งแผ่นเลยนะใช่ครับผมโดยรวมด้านข้างเหมือนที่พี่อาร์ตบอกก็ยังดูคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็อีกจุดนึงเดี๋ยวเราสำคัญมากไปดูด้านท้ายกันนะครับผมเรามาดูกันที่ด้านท้ายของเจ้า MG HS PHEV Minor Change คันนี้กันนะครับผม
ุดที่เปลี่ยนแปลงในด้านท้ายนั่นก็คือนี่เลยครับปลายท้ายที่เป็นแบบ LED แล้วนะครับเป็นแบบ Full LED นะครับผมแล้วก็มีพ่อคู่มาให้นะครับพร้อมดิฟฟิวเซอร์นะครับที่มันเป็นสีดำตัดกับตัวสีตัวรถเลยนะครับผมก็ดูเท่ดีท่อนี้ท่อคู่นี้ออกจริงนะไม่ใช่ติดหลอกนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นอยู่ในกระจังอยู่ในกันชนท้ายเขาอะนะครับผมเป็นตัวตกแต่งนอกจากนั้นที่ผมยังเห็นก็มีชักฟินเนาะชักฟินแล้วก็สปอยเลอร์เป็นสีดำหมดเลยสีดำนะครับก็จะตัดกันแล้วก็มีนี่ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้โดยรวมผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็ดูซิ่งขึ้นครับผมครับด้วยความเป็นไมเนอร์ก็ใส่ลูกเล่นไปในโคมนะครับจุดที่บอกว่าเป็นรุ่นอะไรไม่ได้มีบอกนะโลโก้มีแค่บริดจ์ไดนามิก HS PHEV iSmart นะตัวท็อปอย่างคันนี้เป็นรุ่น X นะฮะตัวรองคือรุ่นดีนะครับดูตรงนี้ดูไม่รู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่รู้ภายนอกก็คืออย่างเดียวคือแค่นี้ฮะเปิดปิดไฟฟ้าได้ในรุ่นท็อปครับผมคือซื้อรุ่นรองไปติดเอาเองก็ได้ใช่ นะไม่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะมีขายอยู่นะครับทาง MG ก็น่าจะมีใส่ให้ได้อยู่และนี่ก็คือภายนอกทั้งหมดนะฮะหลักๆนะครับเดี๋ยวเราไปตามไปดูภายในกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับถูกต้องครับที่ด้านหลังใหญ่นะพี่อานะโอ้ใหญ่มากนะครับดูเข่าไม่ติดด้วยแล้วค่อนข้างโปร่งนะโปร่งโล่งสบายนะอุ้ยคุ้มว่ะในราคาเท่านี้นะนี่ครับดูสบายเลยข้างหลังพนักแผนโอ้มีลูกเล่นมีลูกเล่นไม่ห้อยดองแดงด้วยมีอะไรเนี่ยมีที่วางกุ้งวางแก้วเก็บมือถือเฮ้ยด้วยความที่บอกเขาพับครับเราสามารถตั้งองศาบอกได้ได้เหรออันนี้ผมใช้เยอะนิดนึงเห็นไหมเอ็นเลยเห็นไหมเอาขึ้นเองได้เห็นไหมปรับเบาะได้เออเห็นไหมสบายนะโอ้ยนั่งสบายเข่าไม่ติดหลายๆคนชอบมีคำถามว่า MG HS PHEV พับเบาะได้เรียบหรือเปล่าพี่อาร์ตเรียบไหมนี่เรามาทำให้ดูกันดีกว่าว่ามันพับเรียบไหมอันนี้ถือว่าเรียบไหมเพื่อนมันไม่เรียบมากนะฮะมันก็ยังมีเขาเรียกว่ากระเดิกอยู่แล้วก็มีช่องมีอะไรแต่มันผมว่าอย่างเงี้ยผมถือว่าเรียบแล้วนะแต่ตรงนี้เขาบูมันนุ่มดีนะไม่อันนี้เอาไว้อย่างนี้ได้เพื่อนนี่แปะไว้อย่างนี้นี่มันจะได้เห็นไหมเนี่ยต้องเอามาแปะอย่างนี้นะถามว่านอนเข้าแคมป์เป็นไงพี่อาร์ตบางคนก็เอาไปสตาร์ทรถติดแอร์นอนในแคมป์ก็ได้แหละแต่ตัวนี้มันดูสูงขึ้นมาเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาเพราะตัวนี้มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดไงใช่ครับผมดังนั้นเวลาพื้นที่เก็บของอ่ะตรงนี้อ่ะดูใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับยางอะไรคือด้านท้ายนะครับมันก็จะมีที่ใส่เครื่องมือต่างๆยางอะไรแบตเบิดมันก็เสียพื้นที่ตรงนี้ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารถขนาดนี้คุณใส่สัมภาระได้อยู่แล้วล่ะครับผมอันนี้คือเฉดนี่เห็นไหมรุ่นท็อปตั้บยังไงบังของได้นะครับเรียบร้อยแล้วภายในนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันเนี่ยครับผมมาดูเรื่องของยางติดรถกันก่อนดีกว่าใช่ครับผมเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนมักมีคำถามจากทางบ้านพี่อาร์ตว่าเอ๊ะได้รถมาแล้วอยากจะอัปเกรดสิ่งแรกก็คือยางรถยนต์เลยอยากจะให้รถคันนี้มีperformanceที่ดีขึ้นมากขึ้นแม็กกับยางนี่ต้องมาก่อนมาก่อนใช่ถูกต้องฮะโดยเฉพาะเรื่องของยางวันนี้นะฮะบัมเปอร์ทูบัมเปอร์เราก็มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ออกจากโรงงานก็ได้ครับผมเพื่อนๆอาจจะใช้มันสักระยะนึงแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนยางยี่ห้อไหนดีนะเดี๋ยวดูกันตามนี้แหละครับผม New MG HS PHEV เป็นรถ SUV ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่แค่มอบเรื่องของความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานแต่การตกแต่งภายในก็ดูมีความพรีเมียมหรูหราตอบรับการใช้งานในชีวิตที่หลากหลายนะครับส่วนเรื่องสมรรถนะก็มอบการขับขี่อันเร้าใจช่วงล่างให้ความรู้สึกสปอร์ตและลงตัวแต่ถ้าคุณอยากได้ความรื่นรมในทุกการเดินทางบิสโตนขอแนะนำ Alenza 001ยางพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อรถ SUV และรถยนต์อเนกประสงค์โดยเฉพาะพร้อมมอบประสบการณ์ขับขี่เหนือระดับเต็มสมรรถนะบนทางเรียบเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางเปียกหรือทางแห้งควบคุมรถได้ดังใจมาพร้อมประสิทธิภาพการเบรกที่แม่นยำแถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยสุดยอดไปเลยครับเพื่อนฮะแล้วยังไงต่อกันเนี่ยและนี่ครับคือยางของ Bridgestone ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายฮะและพร้อมเป็นโซลูชันของทุกจุดหมายที่แตกต่างกันครับผมมาอยู่กันที่ภายในของเจ้า MG HS PHEV Spider Chain คันนี้นะครับผมก็โดยรวมนะครับก็ยังคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของการให้สีพี่อาร์ตครับผมเราจะได้เขาเรียกว่าสีขาวแล้วตัดกระบอกออกสีฟ้าสวยเนาะสวยฮะแล้วบอกเขาทรงแบ็กเกอร์ซิตด้วยนะใช่รถแข่งเลยคือเขาเป็นรถที่ค่อนข้างที่ให้ลูกเล่นนะจัดมาครบลูกเล่นของเขานี่คือดึงดีไซน์นะครับผมแล้วก็ความสะดวกสบายและระบบเอ็นโฟทิเมนที่ค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าแมทเทอเรียลในการที่เขาเลือกใช้เนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะโคตรพรีเมียมเลยนะใช่นะครับผมอันนี้บูนุ่มนะ
อันนี้เป็นหนังด้วยเดินได้จริงด้วยนะครับคือเมื่อก่อนนะถ้าพี่อาร์ตจะหา SUV ในราคาประมาณนี้ไม่มีนะคุณจะไม่ได้อะไรเยอะขนาดนี้นะถูกแบบโอ้โหเรียกว่ามาสร้างมาตรฐานใหม่เรื่องของออปชั่นให้เลยภายในถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยอ่ะดูของฝั่งพี่อาร์ตผู้ขับขี่มีอะไรบ้างฮะตัวนี้นะครับด้วยแผงประตูข้างนะครับผมก็จะมีล็อกประตูล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัสดุอย่างที่ผมบอกพรีเมียมสุดๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าบูดนุ่มกันมาทั้งแผงเลยนะครับด้านล่างก็เป็นพลาสติกปกตินะครับมีลำโพง Bose มาให้นะครับมี Bose ให้ตัวนี้เป็นตัวท็อปมี Bose ใช่ครับมี Bose มาให้นะครับผมแล้วก็เป็นสีเงินๆดูหรูหรามากทีเดียวนะครับผมแอร์นะครับเป็นแบบทรงกลมทำให้รถดูมีดีไซน์มากยิ่งขึ้นนะครับหน้าปัดตรงนี้นะฮะก็เป็นวัสดุแดชบอร์ดตรงนี้เป็นวัสดุบุบนุ่มนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้ใหญ่เบ้งเลยพี่ใหญ่เบ้งแล้วที่สังเกตดูเฮ้ยมันมี VR เขาเรียกเป็นอะไรนะ AR Navigator ใช่ซึ่งตัวนี้จอไซส์เนี้ย12นิ้วนะครับใหญ่กว่าตัวจอกลางอีกใช่เฮ้ยอันนี้เท่แต่ที่เท่ที่บอกมันมี AR คืออะไรคือสมมติเราขอข้ามไปเลยเนาะสมมติเราเซตเรื่องแผนที่นำทางเนี่ยมันจะไปปรากฏภาพบนจอพี่อาร์ตเห็นป่ะเป็นภาพถนนข้างหน้าจริงๆเลยนี่โคตรเท่เลยไม่มีรุ่นอื่นมีนะใช่แล้วมีไกด์ไลน์นำทางเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวเห็นป่ะข้างหน้าเป็นวงเวียนข้างหน้าเราเป็นวงเวียนจริงๆนะฮะก็เนี่ยเห็นหมดเลยตรงนี้นะฮะเราโดยที่เราแบบเราดูแผนที่ได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องมาลัดสายตาดูจากตรงหน้าจอตัวนี้นะครับดีอันนี้ดีมากทีเดียวนะครับเขามีลูกเล่นอยู่เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆของรถยนต์ก็ดูได้ฮะตรงนี้ดูได้หมดเลยฮะหรือว่าจะเป็นดูเรื่องของระบบการทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะเครื่องยนต์อะไรเนี่ยเราสามารถเรียกหน้าจอขึ้นมาแสดงตรงนี้ได้หมดนะที่สำคัญนะคุณเป็นรถปลั๊กอินใช่ไหมคุณต้องดูอะไรดูเรื่องของระดับแบตเตอรี่มันจะต้องดูมีแบตเตอรี่บอกไม่ได้มีแค่เกวัตน้ำมันนะสามารถดูได้นะครับใช่อย่างเนี้ยอันนี้คือเซนเซอร์ TPMSดูเรื่องของเซ็นเซอร์แต่ละล้อมีลมยางเท่าไหร่อะไรยังไงนะก็จะมีบอกให้ฮะอันนี้คือแบตเตอรี่ครับผมนะครับแล้วก็อันนี้คือบอก average ต่างๆใช่ครับผมนะมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบทรงดีๆ D-shape นะแต่เป็น D-shape ไปหน่อยใช่แต่ผมชอบทำไมรู้ป่ะเวลาเลี้ยวอ่ะถนัดมากเวลาเราเลี้ยวอ่ะพอเป็น D-shape อ่ะถนัดกว่ากลุ่มๆเยอะมันไม่ติดขาไงครับผมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ pattern shift มันเป็นรีเจนครับผมก็ตั้งระดับได้นะครับก็มีให้เลือก3ระดับคือ1 2 3ใช่1ก็จะแบบรีเจนน้อยๆ2ก็จะอยากได้ไฟกลับเข้ามาหนักๆ3นี่คือหนักจัดเลยมันก็จะแบบเวลาเรายกแล้วอื้อเลยเวลาเราถอนคันเร่งไงมันจะเหมือนแบบมันรถช่วยเบรกใช่ๆคือถ้าคุณเป็นเคอร์3เนี่ยเรียกว่าไม่ต้องแตะเป็นเบรกกันเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับปุ่มที่เห็นแดงๆอยู่นี่คือปุ่ม Super Sport สีมันบ่งบอกเลยครับว่ากดแล้วแรงมากๆเอาไปซิ่งอะไรครับมานะโดยรวมก็ประมาณนี้มี Cruise Control มาให้นะครับก็มีทุกอย่างนะครับอยู่ตรงของค็อกพิทของคนขับคุณก็สังเกตว่ามันมี3ก้านใช่ปกติรถทั่วไปมี2อันนี้มีคุยออกมาอีกก้านเพราะว่าเขาไม่ได้เอา Cruise Control มาติดในนี้เพราะว่าด้วยระบบที่หน้าจอตัวนี้โอ้โหล้ำสมัยเหลือเกินนะฮะก็เลยต้องมาควบคุมตรงนี้ส่วน Cruise Control ก็กระเด็นมาอยู่ตรงนี้ซะนะครับนะมาที่หน้าจอกลาง10นิ้วตัวนี้นะฮะทำอะไรได้บ้างอย่างที่เห็นแบตเตอรี่เป็น0แบตเตอรี่นี้ไม่ใช่ตัวจอนะหรือมือถือมันคือแบตเตอรี่ของรถเรานะครับอันนี้คือหน้าจอรวมๆเค้าก็จะแยกเป็นเมนู Air Condition นะฮะอันนี้คือแบตเตอรี่อันนี้คือวิทยุถูกไหมสภาพอากาศเวลาคุณขึ้นรถมาเนี่ยรถมันจะสวัสดีคุณเลยบอกว่าเอ้ยวันนี้อากาศเป็นอย่างนี้ขอให้ขับรถนู่นนี่นั่นโอ้เขาเรียกระบบ iSmart ของเขาที่ใช้กับมือถือเนี่ยมันค่อนข้างคอนเวอร์เจนต์มากๆใครก็พูดไหมใช่ครับผมฮัลโหลเอ็มจีสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปิดสลูปปิดจ้าเป็นยังไงคืออย่างนี้พี่ผมเคยใช้ตั้งแต่ iSmart รุ่นแรกหนึ่งคือค่อนข้างจะดีเลย์กันจะตอบสนองรถช้าสองคือพอสั่งไปแล้วปุ๊บการทำงานรอแป๊บๆมึงแต่ตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของทัชลื่นนะสั่งคุยกันเนี่ยเร็วขึ้นการทำงานต่างๆเร็วขึ้นใช่แล้วเขาจะมีเมนูย่อยๆหลักๆผมขอแนะนำนี่เลยกล้อง360นะครับก็มีรอบคันตรงนี้นะใช่โอ้มีได้หมดเลยเนาะมีให้หมดนะฮะแล้วสามารถเปลี่ยนวิวได้ด้วยใช่ครับผมไอ้อันนี้เป็นตัวเขาสร้างขึ้นมาถูกไหมเจ๋งดีอ่ะสนุกฮะคันนี้ต้องบอกเลยฮะแล้วลองดูทีละเมนูนะครับอันนี้ก็คือ Navigator เมื่อกี้ผมเข้ามาเซตติ้งกับอันนี้เซตง่ายเหมือนใน iPad เลยเพราะว่ามันเป็นเมนูคล้ายๆกับมือถือที่เราเล่นอยู่กดปุ๊บมาปั๊บเซตง่ายนะฮะอันนี้ก็คือระบบเพลงเพลงของเขามีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าคุณจะเป็น USB Bluetooth หรือฟังเพลงออนไลน์ในตัวนี้เขามีแอปจุกของเขานะมีจุกให้ใช่เขามีจุกให้ครับผมแต่ที่เราต้องใช้กันบ่อยๆผมโหมดอื่นๆครับพี่อาร์ตครับผมมาที่ตั้งค่ารถยนต์ตรงนี้คุณต้องเรียนรู้กับมันนะ
พราะว่าคุณสามารถตั้งทุกอย่างได้ได้หมดได้หมดเลยตรงนี้เห็นไหมมีแอมเบียนด้วยนะมีทุกอย่างในนี้คุณสามารถตั้งได้หมดว่าจะมันจะให้มันทำงานหรือไม่ทำงานแต่ที่อยากแนะนำคือตั้งระดับแบตเตอรี่ฮะปกติเนี่ยตั้งระดับแบตเตอรี่โหมดนี้จะใช้อยู่โหมดขับขี่แบบ normal เท่านั้นนะอีโคไม่ได้นะครับพอปรับสูงคืออะไร SOS Chart เครื่องติดเพื่อปั่นไฟเข้าแบตอ๋ออันนี้คำถามผมคือใครกันจะต้องการเหมือนอยู่เฉยๆสตาร์ทรถเพื่อปั่นไฟเข้าแบตคือคนที่คิดเรื่องของความคุ้มค่าพี่อาร์ตเพราะว่าคุณอาจจะใช้น้ำมันสัก2ลิตรเพื่อปั่นไฟให้แบตเต็มแต่ว่ามันก็สัก40นาทีนานอยู่เหมือนกันนะใครชอบนี่ไปลองเล่นดูมานี่ครับลองเปิดดูนะครับระบบความปลอดภัยก็มีหลากหลายนะครับตรงนี้นะครับไล่ลงมานะครับเป็นตัวแอร์นะครับดีไซน์สวยดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแต่มันก็ต้องปรับให้มันโดนตัวซะหน่อยนะประหลาดดีเหมือนกันควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้นะครับผมหรือไม่ก็กดตรงนี้ก็ได้นะฮะเขามีกรองอากาศด้วยนะใช่นะฮะตัวปุ่มนี้ก็มีมาให้เป็นแบบแมนนวลให้นะใช่ครับผมแตะไม่ถนัดตัวนะด้านตรงนี้เป็นอลูมิเนียมสวยทีเดียวนะดูหรูหรามากเหมือนรถยุโรปนะครับก็เป็น USB ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ 2.2 โวลต์ให้อยู่ตรงนี้นะครับซ่อนไว้ให้อยู่ไม่มีไวเลสชาร์เจอร์นะครับคันนี้นะฮะมาถึงช่วงนี้พี่อาร์ตเกียร์ต้องคุยกันนิดนึงว่าเราแบบเกียร์ตัวนี้10สปีดใช่โอ้โหเยอะอยู่นะใช่นะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสีส้มคือสปอร์ตนะครับสีฟ้าคืออีโคนะครับออกเขียวๆ normal นะครับผมก็มี EV ให้นะครับถ้ามีแบตถ้ามีแบตถ้ามีแบตนะครับอันนี้ไม่มีแบตนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีเปิดท้ายอยู่ตรงนี้เปิดท้ายไฟฟ้ากล้อง360ตรงนี้นะครับเกียร์ตั้นถนัดมือดีจับถนัดดีนะครับผมมี USD นะฮะมาให้นะครับระบบช่วยในการลงทางลาดชันนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็ที่ใส่ของตัวนี้เลื่อนได้นะครับถ้าไม่ถนัดนะครับเลื่อนได้ด้านในไม่มีอะไรเนี่ยมีเงิน10บาทมีเงิน10บาท อ๋อมีแอร์มันเป่าอ๋อเหมือนตู้เย็นนะฮะตรงนี้นะฮะเอาน้ำเข้าไปวางไว้ตรงนี้นะฮะมันก็เย็นนะครับเย็นฉ่ำประมาณนี้คู่หน้าปรับไฟฟ้า2ข้างนะแต่ว่าข้างนี้จะปรับได้เยอะหน่อยครับก็ตัวนี้มันเป็นเบาะแบบสปอร์ตอ่ะมันเป็นหนังแล้วก็มีหนังกลับอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะตรงนี้โอ้โคตรเท่นะฮะนี่กระจกนะเป็นพาราโลมิกยาวเลยยาวๆใหญ่ๆไปเลยนะครับผมโคตรเท่นะฮะด้านหลังเขามีเรื่องของเบาะที่มันพับได้นะพี่อาร์ตแล้วก็เรื่องของแอร์หลังมาให้มี USB ด้านหลังนะครับส่วนที่เก็บของเนี่ยเขายังมีแผ่นเชดมาให้ในรุ่นท็อปมีแผ่นเชดให้ครับมีมาให้ฮะแต่ก็ไม่ได้มียางอะไรประมาณนี้รถปลั๊กอินไม่มียางอะไรใช่ประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของเจ้า MGHTHEV Minor Change คันนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันไปเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับอาจจะทราบแล้วนะครับในพอรถคันนี้มันออกมานานสักพักนึงแล้วนะครับผมแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูกันอีกทีย้ำกันอีกทีนะครับถึงอัตราเร่งนะครับผมแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆหน้าจอเขาเรียกหน้าจออะไรนะเพื่อนๆผมลืมตลอดเลยก็คุณกายฮะหน้าจออะไรนะครับหน้าจอตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้ใช้มันวัดก็ได้ฮะไม่ใช่อันนี้ AR indicator พี่อาร์ตเขาเรียก AR มันก็ทำงานอยู่นี่แหละเซตไว้แล้วมันก็นำพี่ไปเห็นไหมชอบแล้วชอบแต่ช่วงแรกๆนะหลายๆคนที่ขึ้นมานะอาจจะแบบเอ้ยคือหัวสายไปสายมานี่จอกลางก็จะดูจอหน้าตัวเองก็จะดูมันมีหลายจอให้เราดูฮะแล้วก็อย่าไปมองมันมากนะอาศัยฟังเสียงตื่นตาตื่นใจบางทีว่าเวลาเขาบอกอันนี้เดี๋ยวมาดูอัตราเร่งครับออกจากโอ้โหผมว่าไม่ได้ผมว่ามันออกตัวดีมากทีเดียวนะฮะมันไม่ได้แบบกระชากโคกห้าเหมือนรถสปอร์ตนะแต่มันมีความแบบไหลปลื้นออกไปปื๊ดออกไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าออกตัวได้ดีนะครับการขับขี่นะครับทั้งที่ภายนอกฮะดูใหญ่โตนะครับแต่ก็มีความคล่องตัวในการขับขี่ที่ดียังมีเรื่องของระบบไฟฟ้ามาช่วยอีกนะครับคุณดูแรงบิดดิระดับ400กว่าหนักมากนะฮะแรงนะแต่ที่ชอบอะไรว่าเสียงคางเนาะคางนุ่มๆเห็นมั้ยโอ้ดูสุภาพมากดูดีมากๆนะครับผมก็อย่างที่คุณกายบอกเมื่อกี้นะครับเครื่องยนต์เค้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับนั่นก็ทำให้เพิ่มความอัตราเร่งเพื่อความคล่องตัวในการขับขี่ที่ดีนะครับผมรอบกลางถึงรอบปลายนี่ไหลลื่นต่อเนื่องแน่นอนนะครับแต่น่าเสียดายพี่อาร์ตทำไมเขาใช้น้ำมันได้แค่ E10 เออนะอ๋อใช้ได้เบอร์เดียวนะครับผมส่วนระบบช่วงล่างนะครับถ้า
บอกอย่างงี้ถ้าเพื่อนๆชอบความนุ่มนวลผมเป็นคนนั้นนะความสะดวกสบายในการขับขี่ผมเป็นคนแบบนั้นแล้วผมก็จะฟันธงเลยสำหรับผมคันนี้คือแข็งสำหรับผมคือแข็งแต่ผมชอบนะครับอันนี้คือช่วงล่างเขาค่อนข้างที่จะกระด้างเล็กๆนะครับแต่ในการเข้าโค้งนะครับในการเข้าโค้งในการวิ่งด้วยความเร็วเขาทรงตัวดีนะครับเขาทรงตัวดีมากแต่ถ้าวิ่งในเมืองนะครับปกติทั่วไปช้าๆนะครับโอ้ค่อนข้างแข็งนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างแข็งระบบช่วงหน้าของคันนี้ผมชอบมากลองดูพวงมาลัยพี่อาร์ตพวงมาลัยรู้สึกเหมือนผมไหมตอนนี้มันตึ๊ก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 คือมันควบคุมแบบผู้ดีหน่อยมันจะไม่ได้มาตามมือมากใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือด้วยความที่เซ็นเซอร์เขาเยอะจัดเว้ยคนที่ขึ้นมาขับเวลาไปเทสได้ยาตกใจนะว่าเฮ้ยพวงมาลัยมันผิดปกติเปล่าทำไมมันขืนมือมันดึงกลับให้ไม่พวกเลนเชสเลนคีฟต่างๆพวกนี้มันดีเทคเจอว่าแบบเนี่ยเวลาเจอเส้นปะอะไรพวงมาลัยมันจะดึงกลับให้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ชอบก็ปิดนะหน้าจอปิดไปควบคุมหน้าครับผมนะครับก็ระบบต่างๆครับมีมาให้แบบจัดเต็มจัดหนักมากพูดถึงโหมดนิดนึงพี่อาร์ตโหมด3โหมดใช้งานต่างกันยังไงพี่อาร์ตโหมดงานทั้งทีแล้วเอาที่อีโคก่อนอีโคนี่สำหรับคนที่อยากประหยัดสุดๆเลยใช่ถูกต้องใช้งานในเมืองกดไปเลยนะฮะใช่นะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อรถปลั๊กอินเนี่ยเขาต้องการความประหยัดใช่มากกว่าเรื่องความซิ่งนะครับคุณก็ใช้อีโคส่วนนอร์มอลนี่ก็คือปกติทั่วไปนะครับอยากซิ่งบ้างประหยัดบ้างนะครับก็ให้ไอ้พวกระบบของตัวรถนะครับคำนวณเอานะครับพวก AI แต่ในกรณีที่คุณรีบมีธุระด่วนต้องไปเดี๋ยวนี้อยากได้เพอร์ฟอร์มานซ์มากขึ้นสปอร์ตไปครับสปอร์ตจัดไปคืออันนี้ผมลองมาแล้วนะเพื่อนครับเห็นได้ชัดนะฮะการออกตัวนะฮะในหมวดสปอร์ตทำได้ดีกว่าอีโคเยอะมากไม่มีการรอนะครับครับนะไม่มีการรอรอบพุ่งออกไปเลยนะครับเหมือนขับรถไฟฟ้า 100% น่ะพุ่งออกไปเลยนะครับพุ่งออกไปได้ดีมากทีเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆอยากซิ่งไปกว่านั้นนะครับเขามีปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตมาให้ปุ่มเนี้ยมันใช้ตอนไหนเฉพาะเวลาเราติดไฟแดงอยู่คันหน้าไหมไม่ใช่ เวลาแบบอยากสนุกเท่านั้นแหละบางทีอ่ะไอ้ปุ่มเนี้ยบางทีมันก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้นะเหมือนเจอเพื่อนอ่ะเจอเพื่อนเล่นกับเพื่อนไม่ต้องใส่มาก็ได้บางทีมันสปอร์ตก็เพียงพอแล้วนะมาซุปเปอร์สปอร์ตก็เดี๋ยวเราผมขอลองกดสักทีวะนะกดไปปุ๊บโอ้โหดูหน้าจอเขาอลังการนะในนี้อาจจะไม่เห็นหน้าจออย่างกับผู้ไฟขึ้นปุ๊บปั๊บปั๊บก็อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแต่จะไปใช้มันเยอะเลยนะครับรถปลั๊กอินไฮบริดท่องจำไว้ปลั๊กอินไฮบริดซื้อมาเพื่อประหยัดน้ำมันรักโลกรักโลกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าเจอคนอย่างผมทำไมจอดปั่นไฟอยู่ผมไม่อยากใช้น้ำมันเยอะผมอยากใช้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเวลาไฟผมหมดนะก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับทำงานได้ดีประสานกับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าได้ดีนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทนุ่มนวลมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีก1รุ่นนะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดีกว่านะครับผมส่วนสำหรับผมขอคอมเมนต์เรื่องสุดท้ายแล้วกันเรื่องของสุนทรียภาพนะความเงียบแล้วกันโอ้เงียบมากนะคือเสียงเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเข้ามาเลยนะพี่อาร์ตถ้าพี่ไม่ได้อยู่โหมดสปอร์ตแบบเมื่อกี้มันเก็บรอยต่อเก็บอะไรเนี่ยโอ้โหเก็บกริปหมดเลยนอกจากถ้ามันจะมีเสียงจริงด้วยความที่ยางเขาใหญ่เขาไซส์18นี่ออกมาแต่ถ้าคุณได้ยางดีๆให้มันนุ่มหมดเนี้ยมันก็อาจจะเสียงยางอาจจะลดลงไปบ้างก็บอกเลยนะว่ามันตอบโจทย์นะครับนั้นน้ำท่วมขังอะไรรถก็สูงขับผ่านได้สบายมากอยู่แล้วนะครับจะออกไปแต่จังหวัดนะครับจะเป็นทางขรุขระลุกล้ำก็ไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปลุยแบบออฟโรดนะลุยได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะก็ลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีความประหยัดนะครับที่ทำให้เพื่อนไม่ต้องเสียเงินเติมน้ำมันเยอะนะครับในเมืองนะเน้นย้ำว่าการขับขี่ในเมืองนะครับผมก็มีหมด EV ให้ได้ใช้ไฟฟ้า 100% นะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะกด EV ไปขับไปเรื่อยๆนะครับแต่แบตหมดก็ชาร์จเอานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองขับนะเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้นะครับก็อยากจะบอกแหละว่ามันมีหลายๆอย่างมากกว่านี้เยอะมากๆครับทั้งระบบไอสมาร์ทที่มีดีเทลอีกหลายๆอย่างที่คุณสามารถดูทุกอย่างได้ในมือถือได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกนะว่าคันนี้เป็นยังไงอีกทีนึงครับผมเรียบร้อยนะฮะทดลองขับมาเป็นที่เรียบร้อยครับกับเจ้า MG PHEV คันนี้นะครับผมได้ขับขี่ภายในตัวเมืองนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทมานะเราขับขี่ในตัวเมืองพบว่าอัตราเร่งดีมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้า PHEV คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์ด้วยนะครับ 1.5 ลิตรนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่นะครับพละกำลังอยู่284แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่480นะโอ้เยอะมากนะฮะโคตรเยอะนะฮะก็เรียกได้ว่ามีความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองนะครับผมแล้วก็การขับ
ที่ลัดเลาะไปตามช่องว่างเนี่ยเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขับขี่ต่างจังหวัดเพื่อนกายขับมาแล้วไม่ใช่เหรอก็ผมมีโอกาสรอ5 2วัน1คืนเอารถไปกาญจนบุรีหลังจากที่ผมไปรับรถมาเนี่ยแถวอ่อนนุชนะตอนนั้นเราก็เล่นโหมดไฟฟ้ากันโหมดไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเขาวิ่งได้60กิโลเมตรเราลองใช้ทั้งหมดเลยสนุกมากไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งดีมากความเงียบได้มลพิษไม่มีทั้งหมดเนี่ยตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่รักโลกนะฮะโดยเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านที่อยากจะเข้าบ้านเงียบๆออกจากบ้านเงียบๆ60กิโลเราใช้หมดเลยในกรุงเทพก็มีโอกาสวิ่งแบบไฮบริดพอไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลูกเล็กของเราหมดเนี่ยผมก็วิ่งแบบไฮบริดนี่แหละไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะไปกลับเรียกว่าใช้น้ำมันแทบจะหมดถังนะฮะระยะโดยรวมแล้วกันโดยรวมตั้งแต่รับรถมาเลยนะ400กิโลเมตรมีให้เห็นทำได้แน่นอนฮะแล้วเราพอน้ำมันหมดเนี่ยผมก็เติมคืนใช่ไหมพี่อาร์ตเติมไปเท่าไหร่พันหนึ่งเกือบเต็มถังบ้าเหลืออีกเม็ดเดียวจะเต็มนี่มันน้อยกว่าอีพวกคายนะตอนแรกผมก็สงสัยฮะว่าทำไมใช้ตอนนี้โอ้โหลิตรนึงเกือบ50บาทก็ปรากฏว่าถังเขาเล็กฮะถังเขาแค่37ลิตรไม่รู้น้ำมันก้นถังนะเท่ากับเราเติมไปแค่20กว่าลิตรเองพันหนึ่งเนี่ยใช่คือถังมันเล็กกับระยะทางที่ผมทำได้เนี่ยก็เกือบ400ถามว่าเป็นไงเฮ้ยถ้ามองอย่างนี้โอเคนะตอนแรกอาจจะตกใจทำไมวิ่งน้อยนะครับก็คืออย่างนี้ถังเล็กถูกต้องอีกอย่างนึงหลายๆคนอาจจะได้ยินมาว่าเอ๊ะรถรุ่นนี้พอไฟแบตเตอรี่หมดวิ่งแต่จังหวัดเป็นไฮบริดเนี่ยมันจะกินน้ำมันเพราะว่าเครื่องเล็ก1 2คือด้วยความที่บอดี้เขาใหญ่พอบอดี้ใหญ่เนี่ยมันมีโหลดเยอะครับปรากฏว่าเฮ้ยไม่เป็นอย่างนั้นว่ะมันคล่องตัวนะพี่อาร์ตคือเร่งแซงก็ดีไฮบริดขับได้ปกติเลยลื่นๆหลายๆนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ทำได้คันนี้ผมทำอยู่ที่ 13.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะเรียกว่าไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่คล้ายๆคู่แข่งนะคู่แข่งของเขาอีกแบรนด์นึงญี่ปุ่นเหมือนกันก็ทำอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคันนั้นอาจจะแรงกว่า คุณอาจจะได้อัตราเรทการสิ้นเปลืองประมาณนี้ในความเร็วที่สูงกว่าผมใช้ความเร็วเยอะ 80-100 เองขับไปขับๆแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆไอ้ค่ายคู่แข่งเนี่ยแรงกว่าก็จริงนะครับขับได้ระยะทางเยอะกว่าก็จริงครับแต่ราคาแพงกว่านะใช่แพงกว่าเยอะนะแต่ว่าบางคนที่เลือกทั้งข้อ1คือเขาฟ้าชาร์จได้นะตัวนี้ยังเป็นAC นะครับทั้งปลั๊กที่ชาร์จบ้านนะก็ประมาณ5ชั่วโมงครับส่วนโฮมชาร์เจอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ4ชั่วโมงใช่ด้วยแบตเตอรี่ขนาดแค่16กิโลวัตต์ครับผมนะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอีกอย่างนึงที่สนุกมากก็คือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้าพี่เวลาไฟจะหมดเนี่ยเขาจะมีเลือกpattern chip มันเป็นเคอร์ใช่ป่ะมันเคอร์มันเคอร์1เคอร์2เคอร์3รีเจนนั่นแหละเรียกง่ายๆคล้ายๆไอ้นี่เลย e pattern คือมันเหมือนให้มันเบรกให้มันไม่ใช่ pattern chip นะมันเป็นรีเจนนะครับที่เราจะปรับว่าเราจะชาร์จแบตอ่ะเข้ามาขนาดไหนแต่ถ้าเราปรับไประดับ3เนี่ยมันจะปวดหัวพอยกคันเร่งปุ๊บมันไม่เกิน5นาทีครับคุณปรับระดับ3เกิดอะไรขึ้นครับลูกผมอ้วกในรถฮะจอดอ้วกกันเห็นๆเลยฮะผมเอาพอดีนะครับผมใช่ครับพอดีนะครับอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำเลยพี่อาร์ตอันนี้ขอพูดถึงนะเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จไฟกลับเข้ามาด้วยความที่ผมไฟหมดแล้วผมอยากชาร์จไฟกลับเข้ามามีความสงสัยว่าการชาร์จไฟกลับเนี่ยมันมีให้เลือกอัตโนมัติปานกลางสูงก็คือเครื่องติดปั่นไฟคืนใครกันวะจะมานั่งสตาร์ทรถเพื่อปั่นไฟคืนผมก็ไปหาคำตอบมาอ๋อมันถึงบางอ้ออย่างนี้ครับคือเวลาปั่นไฟคืนเนี่ยเขาใช้น้ำมันไม่กี่ลิตรหรอกลิตรสองลิตรคุณก็จะได้ไฟฟ้ากลับมาเต็มซึ่งมันประหยัดมากๆนะกับ60กิโลที่เราได้มากเนี่ยบางคนใช้ตอนรถติดบางคนว่างๆเนี่ยปล่อยสตาร์ทไปให้มันปั่นแบตเข้ามาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะสรุปราคาเท่าไหร่ครับอันนี้1,379,000อันนี้คือตัวท็อปใช่นะตัวถูกไหมผมพูดถูกไหมถูกไม่ถูกไปแก้วนะถูกตัวล่างคือตัวดีตัวล่างรุ่นดีนะครับ1,299,000บาทเป็นผมเพิ่มเงินนะอีกประมาณ70,000เนี่ยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าระบบที่หายไปหลักคือความปลอดภัยความสะดวกสบายบางอันก็หายไปไม่ได้ใช้บางทีประตูไฟฟ้าก็หายพอรวมๆแล้วเพิ่มได้ไม่ได้ใช้นะครับผมไม่น่าเกลียดอยู่ที่เพื่อนๆนะฮะว่าจะเลือกแบบไหนนะครับลองดูนะครับว่าชีวิตประจำวันเราใช้งานรถยนต์คันแบบไหนนะครับถ้าส่วนมากเน้นอยู่ในเมืองครับปลั๊กอินไฮบริดตอบโจทย์แน่นอนแต่ส่วนมากถ้าคุณวิ่งอยู่ต่างจังหวัดปลั๊กอินไฮบริดอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็มันพอๆกับรถยนต์เครื่องสันดาปทั่วไปนั่นแหละถ้าเราวิ่งออกทางต่างจังหวัดโดยใช้รอบสูงๆในการขับขี่นะให้ผู้ชมเห็นภาพบ้านอยู่นวมินทร์ขับรถไปทํางานลาดตะเคาไปกลับไม่ถึง40โลถามว่าต้องใช้น้ํามันมั้ยไม่ต้องใช้เลยอันนี้ก็คือข้อดีของปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็เอางี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะมีรถอะไรดีๆรถอะไรสนุกๆกิจกรรมหรือชาเลนจ์อะไรมันๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็คอยติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับที่ Bumper to Bumper นะครับในช่องกลางปีออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนไปแล้วร้อนมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ